เด็กจิ๋วที่โรงเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์พาเขาไปเจอใครบางคนแต่ไม่บอกว่าเป็นใครรั้วโรงเรียนแล้วหนูออกมารอหรือยังคะออกมานานแล้วค่ะนานแล้วเหรอคะโอเคค่ะเนี่ยแม่กำลังเข้ารั้วโรงเรียนแล้วรอแป๊บนึงกำลังเลี้ยวเข้ามาแล้วค่ะรถมันติดโอเคค่ะได้ผลนะคะมีการสื่อสารกันได้เพราะปกติเนี่ยจะเรียกไม่ได้ยินแต่นี้คือเธอออกมารอเองแล้วด้วยบางวันไม่ยอมเนี่ยบางวันแบบไปห้องสมุดออกไปห้องสมุดวันนี้มีภารกิจอะไรคะคุณวันนี้มีภารกิจคือเดี๋ยวเรารับน้องพิมเสร็จเราจะเซอร์ไพรส์เขาว่ามี FC มารออยู่เราจะแวะไปหา FC ที่โลตัสแต่จริงๆแล้วอ่ะเป็นครูเบลนั่นเองคือครูเบลเขามาสอนวันนี้แล้วทีนี้พอดีพิมยังไม่กลับครูเบลเลยไปเดินเล่นก่อนเพราะว่าครูเบลมาเร็ววันนี้รถไม่ติดใช่ไหมครูเบลมาเร็วก็เลยไปเดินเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับครูเบลมาจากโลตัสมาที่บ้านเราก็จะแกล้งน้องพิมว่าเป็น FC เดี๋ยวดูดิน้องพิมเจอครูเบลแล้วจะทำได้นี่แล้ววันนี้นะคะการเรียนของน้องพิมกับครูเบลเป็นกรณีพิเศษมากๆเพราะว่าน้องพิมจะต้องเรียนเพื่อไปออดิชั่นค่ะรายการอะไรรู้ไหมป้าป๊าไม่รู้ครับไม่รู้ค่ะป้าป๊าไม่รู้เลยมีแม่เนี่ยชอบดูมากวีคิดไทยแลนด์คือแต่ว่าคิดตอบคำถามไม่ใช่คิดเด็กคิดเด็กเด็กร้องต้องโลกชื่อไทยนะคือเขาก็จะแบบว่าให้เด็กมาร้องเพลงเรทโทเพลงแบบเพลงเก่าสมัยพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วของน้องพริมเนี่ยเขาจะไปออดิชั่นของซีซั่น2แต่แม่ไม่ได้คาดหวังนะเพราะว่าเนี่ยออกตัวแรงเลยจริงไม่ได้คาดหวังจริงๆเพราะว่าเด็กแต่ละคนที่ร้องเป็นแบบขั้นเทพอ่ะน้องร้องเพลงเก่งกันมากๆอ่ะแล้วพริมก็ร้องพอได้เฉยๆนะแต่แม่อยากให้เขาไปลองออดิชั่นเพื่อประสบการณ์ชีวิตนะใครชวนเขาเนี่ยก็มีคนชวนมาแล้วเราก็แบบอาจไปลองดูเขาจะร้องเพลงนี้นะคะใจรักของสุชาติสว่างกูสมัยแม่เด็กๆดังเนาะตักทุกคนคงรู้จักแหละเพราะมีคนเอามา cover หลายครั้งนี่น้องพิมมาแล้วค่ะมาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างว่ายน้ำมาสนุกดีสนุกเหรอคะวันนี้เรียนว่ายน้ำวันแรกสนุกครูสอนอะไรอะวันนี้สอนว่ายน้ำสิคะไม่ใช่เหมือนกับสอนท่าสอนอะไรอย่างเงี้ยสอนให้ทำอะไรค่ะแล้วก็สอนจับโฟมสั้นจับโฟมยาวนี่แหละแค่มูลคือเด็กจิ๋วเนี่ยต้องบอกเขาเรียนว่ายน้ำมา3รอบนะเรียนไปทีไรมันต้องวนอยู่จับโฟมตีขาจับโฟมตีขาเดี๋ยวสิเพราะว่าเรายังเรียนไม่ถึงท่าไงเลิกก่อนทุกทีเลยนี่น้องพริมน้องพริมคะคะเดี๋ยววันนี้นะเราจะไปแวะโลตัสแป๊บนึงนะก่อนกลับบ้านโอเคไหมคะเราจะไปเจอแฟนคลับมีแฟนคลับเขาขอมาพบพิมพ์แม่จะพาไปเจอแป๊บนึงโอเคไหมคะได้ไหมตื่นเต้นไหมอยากรู้ไหมใครเป็นแฟนคลับคนพิเศษเชียวนะพี่เฟิร์นไลฟ์เป็นไลฟ์ไม่ใช่ค่ะให้ถ่ายอะไรถ่ายพี่เฟิร์นตลอดเวลาเลยไม่ใช่นะชุดแต้มไลฟ์เป็นไลฟ์ไม่ใช่ชุดแต้มนี่ชุดแต้มสตอรี่ไม่ใช่ค่ะพี่ไม่เหมือนเน่ไม่ใช่ค่ะได้เหมือนได้ไหมคะเป็นผู้หญิงผู้ชายแบะค่ะมาถึงแล้วค่ะไปเดินนำไปเลยมาถึงแล้วค่ะจะเจอใครใครน้องพี่แม่รู้ไหมคะเนี่ยรู้สิคะก็แม่นัดกับเขาอยู่ตามแม่มาเลยค่ะไปไหนคะเจอใครมั่งยังนี่ใครอ่ะคุณเบลว่ะวันพฤหัสเขาจะเป็นวันมอฮอมเดย์ค่ะเขาจะต้องใส่ชุดมอฮอมทุกวันพฤหัสเลยเราต้องไปทำกิจกรรมเลยไหมคะไม่เป็นประจำอยู่แล้วค่ะนี่แหละเรามาเจอครูเบลหลอกเขาว่าพามาหาใครบางคนเขาเป็น FC เขาตื่นเต้นไงเป็นครูเบลขออะไรจะได้คะได้ค่ะนี่คุณแม่มานี่เขามีโทรศัพท์ส่วนตัวแล้วมีโทรศัพท์แล้ว
เดี๋ยวโทรไปหานี่คุณแม่ครูเบลมาด้วยสวัสดีค่ะกดด่วนคุณแม่ดูแม่ป่าเราจะมารับครูเบลไปบ้านไปแล้ว